เวลา10นาฬิกา27นาทีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงนอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลนาประที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโดยมีพระสงนิกรเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญด้วยความตื้นตันใจที่ได้เห็นพระพลนาัยที่แข็งแรงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีพระสกนิกรต่างเฝ้าทุลอองทูลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางที่รถด่วนพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เคลื่อนผ่านตั้งแต่บริเวณโรงพยาบาลสิริราชถนนอรุณอมรินทร์สะพานพระปิ่นเกล้าแยากประแม่ทรณีสารดีกาถนนหน้าพระลาน จนถึงประตูวิเศษชัยศรีพระบรมหาราชวังซึ่งมีผสกนิกรชาวไทยเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหนึ่งแน่นพร้อมด้วยนักท่องทเที่ยวชาวต่างชาติเวะลา1 0 4นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมหาราชวัง ในการพระราชพิธีฉัตรมงคลซึ่งเป็นวันที่ระลึกในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่5พฤษภาคม2 4 9 3หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นกรองราชาสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายน2489แล้วสเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงศึกษานักทวีปยุโรปจนสเสด็จนิวัตประเทศไทย ในการพระราชพิธีฉัดรมงคลระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชองค์การแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงนิกรทั่วทุกพื้นที่ให้ดีขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์ชัดของพระสงนิกรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับในการพระราชพิธีฉตดมงคลสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพรมหากรัตรยาธิราชเจ้าที่ปราสาทประเทศบีดอน เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาที่ราชเจ้าท่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อผสกนิกรและบ้านเมืองให้ดำรงความเป็นชาติมาจนถึงปัจจุบันและที่บริเวณหน้าประตูพระวิรุอยู่เจนสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนารงฤทธิ์สนิทวงศ์ณอยุธยารองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ เป็นผู้ออกรับผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะจากพลเอกวีวรันชันทศาสตร์โกศลที่ปรึกษาพิเศษกองทบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานจัดกิจกรรมการเดินเฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคลรำลึกประจําปีพุทศักราช2558และคณะ